สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิรมันติมะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชเราะฟิลอันบิยาอ์วัลมุรซะลีนวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานอิลายอมิดดีนร็อบบิชเราะห์ลีซอดรีวะยัสซิรรีอัมรีวะห์ลุนอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัลลอฮุมมะลาซะฮ์ลาอิลลามาจะอันตะฮูซะฮ์ลาวะอันตะตะจะอะลุนฮะซะนะอิซาชิตะซะฮ์ลาربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องผู้ที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมและก็รับฟังนะครับรายการตัฟซีรุลกุรอานในวันนี้ครับทางวิทยุเสียงอิสลามวันนี้ขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องครับที่ทำให้พวกเรานั้นมีชีวิตมีลมหายใจแล้วก็มีพละกำลังในการที่จะได้มานั่งเรียนนั่งศึกษาสิ่งต่างๆที่เป็นคำดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นนะครับอย่างไรกับในโลกของเราในบ้านในเมืองของเรานะครับเราก็คงต้องยึดมั่นอยู่บนหลักการอิสลามนะครับที่มาจากกิตาบุลลอฮ์และก็สุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้รายการตัฟซีรุลกุรอานก็กลับมาพบกับท่านพี่น้องนะครับอีกครั้งหนึ่งกับในอายะห์ที่องค์ในองค์การหรือว่าในอายะห์ที่232นะครับของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์พี่น้องท่านใดนะครับที่ติดตามรับชมนะครับรายการตัฟซีรุลกุรอานพี่น้องก็นะครับเตรียมอัลกุรอานเอาไว้นะครับหรือท่านพี่น้องมีกุรอานแปลไทยก็ตามทีนะครับพี่น้องก็เปิดดูตามไปกันนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะได้เป็นประโยชน์กับตัวของท่านพี่น้องเองนะครับแล้วก็ส่วนผมเองนะครับก็จะได้รับภาคผลจากการที่พี่น้องได้เรียนรู้นะครับได้ทำความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาอิสลามวันนี้สิ่งที่เราจะได้มาพูดคุยกันนะครับในองค์การที่232ก็ยังคงเป็นเรื่องที่มีการนะครับการพูดกันถึงเรื่องของการแต่งงานการหย่าร้างนะครับเพราะว่าในองค์การที่เรากล่าวมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นองค์การที่230องค์การที่229 28เป็นองค์การที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดเอาไว้ซึ่งเป็นฮุกกลมเป็นอะห์กามเป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแต่งงานเรื่องของการหย่าร้างนะครับเรื่องของไอดะนะครับวันนี้เราก็ยังคงอยู่วนเวียนอยู่ในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะว่าแน่นอนครับในหลักการของศาสนาอิสลามเนี่ยเวลาพูดเอาไว้นะครับในประเด็นหนึ่งประเด็นใดก็แล้วแต่ก็จะถูกกล่าวเอาไว้โดยละเอียดนะครับจะโดยละเอียดด้วยกับการประทานลงมานะครับในอายะห์อัลกุรอานหรือจะเป็นการอธิบายโดยละเอียดด้วยกับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือจะเป็นบรรดาสิ่งที่เป็นการกระทำคำพูดหรือคำความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์ก็ตามนะครับทั้งหมดทั้งปวงนะครับล้วนแล้วแต่อยู่ในหลักเกณฑ์แล้วก็หลักการศาสนาอิสลามทั้งสิ้นครับพี่น้องครับเราไปดูกันนะครับในองค์การที่232นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้อย่างไรบ้างนะครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعدلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف كذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمونอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับในองค์การที่232นะครับว่าอย่างไรพี่น้องลองไปดูความหมายโดยสรุปนะครับแปลนะครับตามตัวตามศัพท์เลยนะครับว่าอิซาตอลละกตุมุนนิซาและเมื่อพวกเจ้าได้กระทำการหย่าบรรดาภรรยานะครับ
ฟาบาลักนาอาจาลาหุนนะอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวตอบบอกว่าเมื่อพวกนางเหล่านั้นนะครับคำว่าบาลักนาก็ได้บรรลุถึงนะครับอาจาลาหุนนะกำหนดหรือวาระในที่นี้หมายถึงอันอิดดะนะครับอิดดะก็คือวาระกำหนดนะครับที่หลังจากสามีได้กระทำการหย่านะครับเราก็ได้พูดคุยกันไปแล้วว่าเรื่องของอิดดะนั้นนะครับนักวิชาการส่วนใหญ่เลยก็ได้ให้ทัศนะเอ็นเอียงไปทางเรื่องของการมาประจำเดือน3ครั้งด้วยกันนะครับฟาลาตะดูลูฮุนนะไอยันกิฮนะอัซวาจฮุนนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยบอกว่าเมื่อนางได้กำหนดหรือว่าถึงหมดอิดดะของนางแล้วเนี่ยนะครับก็จงอย่าไปอะไรครับตะดูลูฮุนนะอย่าไปขัดขวางนางอย่าไปกีดกันนางไอยังเกียฮนะที่นางนั้นจะไปแต่งงานนะครับกับบรรดาผู้ที่อะไรอัซวาจฮุนนะบรรดาผู้ที่พวกนางนั้นจะเลือกเป็นอะไรครับคู่ครองด้วยอิซาตอรอเดาไบนะฮุมบินมะรูฟและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวต่อเมื่อพวกเขานะครับไม่ว่าจะเป็นสามีใหม่ของนางหรือว่าจะเป็นภรรยาเก่าของเราก็ตามเนี่ยเมื่อพวกเขาต่างพึงพอใจนะครับต่างนะครับถูกตาถูกใจกันนะครับในระหว่างพวกเขานะครับบินมะรูฟก็เป็นที่ชอบธรรมนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในองค์การนี้นะครับก็อย่าไปขัดขวางอย่าไปกีดกันใดๆทั้งสิ้นเลยซาลิกะยูอาซุบีฮีมันกานะมินกุมยูมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรีและนั่นแหละคือสิ่งที่ได้ถูกนำมาเป็นข้อตักเตือนคำว่ายูอาซุแปลว่าการตักเตือนหรือว่าสิ่งที่ถูกตักเตือนแก่บรรดาผู้ที่อะไรครับมันกานะผู้ที่เป็นนะครับเป็นหนึ่งในพวกท่านทั้งหลายมิงกลุ่มยุมินูที่เขาศรัทธานะครับบิลลาฮิต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันยอมิลอาคิรีแล้วก็ศรัทธาต่อวันสุดท้ายซาลิกุมนั่นแหละคือสิ่งที่บริสุทธิ์อัซกาละกุมเป็นสิ่งที่มีความบริสุทธิ์เป็นการปลดเปลื้องนะครับสำหรับพวกเจ้าทั้งหลายวะอัตตุฮัตแล้วก็เป็นการทำความสะอาดให้กับพวกเจ้าทั้งหลายวัลลอฮุยะอลามูวะอันตุมลาตะอลามูนและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ทรงรู้ดีในสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายนั้นไม่รู้เลยนะครับในองค์การนี้บรรดานักมุฟัสซิรีนักอธิบายอัลกุรอานก็ได้บอกว่าองค์การนี้เป็นองค์การที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามนะครับบรรดาผู้ที่เป็นวะลีหรือบรรดาบุคคลที่เป็นผู้ปกครองนะครับเวลาที่เขาได้รับการนะครับตอลากหรือว่าได้รับการหย่าร้างจากสามีคนเดิมแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ผ่านพ้นหมดไอดะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าหากว่าผู้หญิงเขาต้องการที่อยากจะไปนิกะห์ใหม่อยากจะไปมีคู่ครองใหม่นะครับก็กับสาวมีใหม่ของนางเนี่ยก็นะครับอย่าไปกีดกันนะครับอย่าไปขัดขวางมันมีนะครับรายงานนะครับจากบรรดาซะละฟุศอลและหลายๆท่านด้วยกันยกตัวอย่างเช่นท่านอาลีอิบนุอบีตันฮะได้เคยเล่าเอาไว้นะครับบอกว่ามีหนึ่งรายงานที่หยิบยกมาจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าอายะเนี่ยเป็นอายะที่ถูกประทานลงมาในเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่ได้หย่าภรรยาของเขา1ตอลากไปแล้วนะครับแล้วก็2ตอลากไปแล้วแล้วก็นะครับจนกระทั่งอิดะของนางเนี่ยสิ้นสุดลงนะครับมาประจำเดือนก่อนแล้ว3ครั้งนะครับแล้วก็ปรากฏว่าสามีคนเดิมเนี่ยปรารถนาแล้วก็ต้องการอยากจะมากลับมาคืนดีอยากจะกลับมาแต่งงานกับนางอีกนะครับโดยนะครับฝ่ายหญิงก็นะครับต้องการอยากจะคืนดีด้วยเหมือนกันแหมไหนๆสามีก็มาแล้วนะครับสามีเดิมก็มาแล้วเคยกินอยู่ด้วยกันมาไม่รู้ตั้งกี่ปีแล้วนะครับกลับมาแล้วก็ยินดีด้วยเหมือนกันฝ่ายหญิงนะครับบรรดาผู้ปกครองของนางก็พยายามที่จะอะไรครับพยายามที่จะขัดขวางคนที่เป็นวะลีเนี่ยก็พยายามที่จะไปขัดขวางในเรื่องราวดังกล่าวดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้ประทานอายะอัลกุรอานองค์การนี้ลงมาเพื่อที่จะเป็นการบอกกล่าวกับบรรดาบุคคลที่เป็นวะลีบุคคลที่เป็นผู้ปกครองนะครับท่านอิบนุญะรีรอัตตบารีก็ได้อธิบายเอาไว้ในตำราของท่านเช่นเดียวกันครับท่านอิหม่ามอันอัลฟีนะครับก็ได้รายงานเรื่องนี้มาจากท่านอับดุลลาห์อิบนุอับบาสท่านมัสรูกท่านอิบรอฮีมอันนะคออีนะครับอิหม่ามอัซซูฮูรีท่านอิหม่ามอัดดอฮากก็ได้กล่าวว่าอายะเนี่ยเป็นอายะที่ถูกประทานลงมาเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้แหละนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่บรรดานักวิชาการมุฟัสซิรินก็ได้หยิบยกถึงอัสบาบุนนูซูลหรือว่าสาเหตุของการประทานอายะอัลกุรอานองค์การนี้ลงมานะครับ
แล้วก็นะครับพอพูดแบบนี้แล้วเนี่ยพี่น้องครับบางคนก็อาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะอายะห์กุรอานองค์การนี้เนี่ยถูกประทานลงมาแล้วก็มาห้ามวาลีในการที่จะไปขัดขวางในการที่จะไปกีดกันเนี่ยบางคนอาจจะมีแนวความคิดหรืออาจจะมีทัศนคติที่บอกว่าอ้าวแบบนี้ก็ไม่ต้องมีวาลีกันไปเลยสินะในเมื่อวาลีเนี่ยห้ามไม่ได้วาลีไม่มีสิทธิ์ในการที่จะทำนู่นทำนี่หรือห้ามปรามลูกสาวของตัวเองเนี่ยไม่มีสิทธิ์เลยเนี่ยก็ไม่ต้องมีวาลีกันเลยจบกันไปนะใครอยากจะแต่งงานก็แต่งไปใครอยากจะมาสู่ขอก็มาสู่ขอไปแบบนี้หรือเปล่านะครับคำตอบก็คือไม่ใช่นะครับเพราะว่าอะไรครับเรื่องนี้ไม่ได้ห้ามการเป็นวาลีนะครับแต่ห้ามวาลีห้ามผู้ปกครองในการที่จะไปกีดกันหมดอิดดะห์ของเขาแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะศาสนาก็จะมีทางออกให้ก็คือสามารถที่จะไปแต่งงานใหม่นะครับไปแต่งงานใหม่หรือจะกลับมาคืนดีนะครับอันนี้ก็แล้วแต่มันมีวิธีการและมันมีทางออกอยู่แล้วนะครับก็ปฏิบัติตามกฎตามระเบียบต่างๆเหล่านั้นนะครับก็เป็นที่ถูกต้องตามหลักการของอิสลามนะแต่ว่าจะไปกีดกันไม่ให้กลับไปคืนดีไม่อยากไม่ชอบไอ้ลูกเขยคนนี้ไม่ชอบลูกสะใภ้คนนั้นอันนี้ไม่ใช่นะครับไม่ถูกไม่ควรในหลักการของศาสนาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าวาลีจะไม่มีสิทธิ์อะไรเลยเพราะว่ามันจะไปนะครับไปค้านนะครับกับสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้บอกเอาไว้บอกว่าลานิกะฮ์อิลลาบิวาลียินจะไม่ถือว่าเป็นการนิกะห์ถ้าหากแม้นว่าไม่มีวาลีนะครับในเรื่องนี้มีหลักฐานบ่งชี้ให้เห็นว่านะครับสตรีเนี่ยไม่มีอำนาจนะครับสตรีเนี่ยไม่มีอำนาจในการที่จะนะครับใช้สิทธิ์ในการแต่งงานด้วยกับตัวของนางเองโดยสิ้นเชิงนะครับอำนาจ 100% เนี่ยไม่ได้อยู่ที่ผู้หญิงนะพี่น้องนะครับสตรีเนี่ยไม่มีอำนาจแล้วก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ของตัวเองเนี่ยแบบ 100% ในการที่จะแต่งงานนะครับให้กับตัวเองซึ่งตรงนี้ทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่เลยนะครับบอกว่าจำเป็นที่จะต้องมีวาลีมีผู้ปกครองนะครับดังเช่นที่อิหม่ามอัติรมิซีก็ได้หยิบยกนะครับแล้วก็ท่านอิหม่ามอิบนุจารีตอัตตะบารีเองก็ได้หยิบยกนะครับอธิบายนะครับถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอายะห์อัลกุรอานองค์การนะครับองค์การดังกล่าวด้วยกับการหยิบยกหะดีษบทนี้ครับนะครับบอกว่ายังไงครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นะครับอธิบายองค์การนี้ให้กับบรรดาซอฮาบะห์ได้รับทราบนั่นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าลาตุซาวิจิลมัรอะตุลมัรอะตะวะลาตุซาวิจิลมัรอะตุนัฟซะฮาวะอินนัซซานียะตะฮิยัลลัตีตุซาวิจุนัฟซะฮาโอ้โหพี่น้องครับเจ็บปวดมากๆท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ลาตุซาวิจิลมัรอะตุลมัรอะตะผู้หญิงนั้นจะไม่แต่งงานหรือนักมุฮัดดิซีนบอกว่าผู้หญิงนั้นจะไม่มีสิทธิ์แต่งงานให้กับผู้หญิงด้วยกันเองนะครับแล้วก็วะลาตุซาวิจิลมัรอะตุนัฟซะฮาแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยแหละนะครับจะไม่สามารถแต่งงานให้แก่ตัวของนางเองได้ฟะอินนัซานียะตาแท้จริงหญิงที่ทําซินาหญิงที่ละเมิดผิดทางเพศเนี่ยนะครับฮิยัลลาตีตุซาวิจุนัฟซะฮานางก็จะแต่งงานให้กับตัวของนางเองเท่านั้นแหละดังนั้นพี่น้องครับหะดีษบทนี้นะครับชัดเจนมากๆที่บ่งบอกให้รู้ว่าผู้หญิงเนี่ยนะครับไม่มีสิทธิ์โดยเด็ดขาดในการที่นางนั้นจะนำตัวของนางเองเนี่ยไปแต่งงานไปเป็นวาลีให้กับใครก็ได้หรือผู้หญิงคนอื่นเนี่ยจะมาเป็นวาลีให้กับผู้หญิงคนอื่นเนี่ยไม่ได้เหมือนกันนะครับคนที่ทำอะไรประเภทนี้เนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านะครับอัซซานียะคนที่ละเมิดหรือผิดนะครับผิดประเวณีเนี่ยหญิงที่ผิดประเวณีเนี่ยละเมิดผิดทางเพศเนี่ยเขาก็มักจะแต่งงานให้กับตัวของเขาเองนะครับอันนี้อยู่ในนะครับบันทึกของอิบนุซุนันอิบนุมาจานะครับแล้วก็อีกรายงานหนึ่งนะครับที่ผมได้กล่าวไปคล้ายๆกันนะครับเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าในรายงานนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับท่านอิบนุจารีดอัตตะบารีก็หยิบยกมาอธิบายอายะห์อัลกุรอานองค์การนี้เช่นเดียวกันลานิกะฮะอิลลาบิวาลียินมุรชิดวาชาฮิดัยอัดลินนะครับบอกว่ายังไงไม่มีการนิกะห์นะไม่ถือว่าเป็นการแต่งงานเป็นอันขาดนอกจากเสียจะต้องมีวาลีนะครับจะต้องมีวาลีที่อะไรครับมุรชิดินที่เป็นผู้ที่ชี้แนะหรือเป็นผู้ที่มีความฉลาดปราดเปรื่องนะครับวาชาฮิดัยแล้วก็จะต้องมีพยานที่เที่ยงธรรมด้วยกันถึง2คนด้วยกันนะครับคำว่าอัดลินแปลว่าพยานที่มีความยุติธรรมมีความเที่ยงธรรมถึง2คนดังนั้นพ
พยานไม่มีก็ไม่ได้นะพี่น้องครับอย่าว่าแต่วาลีเลยนะครับพยานเนี่ยไม่มีเนี่ยการนิกะห์ก็ถือว่าใช้ไม่ได้ดังนั้นพยานเนี่ยก็เป็นเงื่อนไขของการนิกะห์นะครับวาลีเนี่ยก็เป็นเงื่อนไขของการนิกะห์วาลีนี่ก็ต้องเป็นวาลีที่ฉลาดปราดเปรื่องด้วยนะครับไม่ใช่สาเยาะสาแยะมาเลยพี่น้องอัลลอฮ์เดินน้ำลายไหลมาอย่างนี้เป็นวาลีให้ใครไม่ได้นะครับดังนั้นในคำนี้ที่ท่านนบีบอกเนี่ยบีวาลียินมุรชิดินหมายถึงวาลีที่ยังคงสติสัมปชัญญะอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบนะครับสาเหตุในการประทานอายะห์นี้นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็ได้นักวิชาการก็ได้กล่าวเอาไว้นะครับแล้วก็มีนะครับรายงานอีกรายงานหนึ่งซึ่งบ่งบอกถึงการประทานอายะห์อัลกุรอานองค์การนี้ลงมานะครับบอกว่ามันมีอายะห์ที่ถูกลงประทานลงมาเกี่ยวกับท่านมะกิลนะครับท่านมะกิลอิบนุยาซาร์อัลมูซานีนะครับซึ่งท่านเนี่ยกับน้องสาวของท่านเนี่ยนะครับแล้วก็ท่านอิหม่ามท่านอัลบุคารีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานเอาไว้ในหนังสือซอฮีหนะครับท่านอิหม่ามอัลบุคารีหยิบยกหะดีษบทนี้เอาไว้เกี่ยวกับซอฮาบะห์ที่ชื่อมะกิลนะครับแล้วก็น้องสาวของท่านนะครับบอกว่ายังไงครับในหนังสือซอฮีหของอิหม่ามอันบุคอรีบอกเอาไว้บอกว่าเมื่อนะครับนะแท้จริงน้องสาวของมะกินหรือว่ามะคอนก็นะครับอ่านได้สองอย่างแบบไหนถูกก็วันรออาลัมนะครับพี่น้องนะครับน้องสาวของมะกินเนี่ยท่านก็ได้นะครับถูกสามีของนางเนี่ยหย่าแล้วก็นะครับสามีก็ได้ปล่อยให้น้องสาวของท่านมะกินเนี่ยนะครับปล่อยไว้อย่างนั้นจนกระทั่งหมดอิดดะห์เลยนะครับมาประจำเดือนครบแล้ว3ครั้งพอหมดแล้วทำยังไงล่ะพี่น้องครับมาขอแต่งงานมาขอแต่งงานกับน้องสาวของท่านใหม่นะครับแต่มะกินเนี่ยไม่ยอมนะครับไม่อนุญาตยังไงก็ไม่ยอมปล่อยแขวนอยู่จนกระทั่งหมดอิดดะห์เนี่ยอายะห์นี้ก็เลยนะครับถูกประทานลงมาอันนี้ก็อยู่ในตัฟซีรขออภัยครับอยู่ในตำราฟัตฮุนบารีของท่านอิหม่ามอันบุคอรีนะครับนี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่บรรดานักวิชาการหยิบยกสาเหตุของการประทานอัลกุรอานองค์การนี้ลงมาเพื่อที่จะเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าบรรดาวลีหรือบรรดาผู้ปกครองทั้งหลายนั้นจะไม่สามารถที่จะไปขัดขวางนางนะครับแต่หากว่านางหย่าแล้วหมดอิดดะห์แล้วอะไรแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะดำเนินตามกฎเกณฑ์แล้วก็หลักเกณฑ์เหมือนกับในองค์การที่เราได้เคยกล่าวมาก่อนหน้านี้นะครับหมดอิดดะห์แล้วทำยังไงต่อล่ะศาสนาก็มีทางออกนะครับจะไปแต่งงานกับสาวมีใหม่หรือนะครับคนสาวมีใหม่จะไปอยู่กินกับสาวมีใหม่ของนางก็แล้วแต่หรือแต่งงานกับสาวมีใหม่นะครับอยู่กินกันไปแล้วก็สามีเก่าจะมาแต่งงานเนี่ยก็ต้องรอให้สามีใหม่นั้นหย่าร้างหรือว่าตอนลากนางให้หมดเสียก่อนนะครับมันมีทางออกของมันนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับความจริงใจของทั้งฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายหญิงเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่บรรดานักวิชาการได้หยิบยกสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะเป็นการบ่งบอกให้รู้ถึงหุกกลมต่างๆในเรื่องราวของศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของครอบครัวเรื่องของสถาบันครอบครัวเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนมากศาสนาอิสลามจึงพยายามนะครับในการที่จะหยิบยกสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ในยุคของท่านนบีในยุคของซอฮาบะห์เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นมาหมดแล้วนะครับและอายะห์กุรอานองค์การบางองค์การเนี่ยยกตัวอย่างเช่นองค์การเนี่ยเป็นองค์การที่ถูกประทานลงมาก็อันเนื่องมาจากอะไรบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเขามีปัญหากันในเรื่องราวแบบนี้นะครับแล้วก็มันมีการขัดขืนกันนะครับระหว่างคนที่เป็นวะลีนะครับที่ไม่ยอมให้อะไรครับคนที่อยู่ในปกครองเนี่ยนะครับได้สามารถที่จะไปแต่งงานใหม่ได้ตรงนี้เองนะครับเป็นที่ต้องห้ามในศาสนาอิสลามนะครับแต่ในขณะเดียวกันอิสลามก็ยังไม่อนุญาตให้ผู้หญิงนั้นนะมีสิทธิโดยเด็ดขาด 100% ในการที่นางจะไปแต่งงานเองตามลำพังไม่มีวาลีไม่มีพยานแบบนี้ไม่ใช่นะครับแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรครับการผิดประเวณีดังนั้นพี่น้องผู้ที่เคารพรักทุกท่านครับอันนี้คือดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงกล่าวเอาไว้เนี่ยบอกว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยไม่รู้หรอกอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานี่รู้ดีกว่าแท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลารู้ดีกว่าสิ่งต่างๆที่พวกเรารู้ด้วยซ้ําไปและนี่แหละคือสิ่งที่จะต้องนํามาตักเตือนซึ่งกันและกันบรรดาผู้ศรัทธาที่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ศรัทธาต่อว
วันสุดท้ายนะครับเราก็จะต้องบอกกล่าวกันในสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับอินชาอัลเลาะห์ครับพี่น้องครับนี่แหละคือสิ่งที่จะเป็นการซักฟอกเป็นการทําให้บริสุทธิ์เฉกเช่นเดียวกับอายะห์อัลกุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในตอนท้ายนะครับซาลิกุมอัซกาละกุมวะอัตฮารนี่แหละคือสิ่งที่เป็นการซักฟอกเป็นการทําให้บริสุทธิ์แก่พวกเจ้าทั้งหลายวัลลอฮุยะอ์ละมุวะอันตุมตะลาตะอ์ละมูนพวกอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายไม่รู้อะไรเลยนี่คือนะครับอายะห์อัลกุรอานองค์การนี้ที่ได้กล่าวเอาไว้ดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อเรารู้ถึงฮุกมรู้ถึงหลักการตรงนี้แล้วอินชาอัลเลาะห์นะพี่น้องครับฝากไว้ด้วยช่วยกันนำสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติรู้แล้วเข้าใจแล้วในหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานำไปสู่การปฏิบัติกันด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดตรงแล้วครับกลับมาพบแล้วก็พูดคุยกันใหม่ในรายการตัฟซีรุลกุรอานนะครับจากลากันด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวัลลอฮุวะลียุตตอฟีกวัลฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุนซิรมันติมะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่า Muslim on Air